และจะนำมากล่าวนำมาพูดก็หาประมาณไม่ได้แม้แต่นิโรธสัจจะแล้วก็นะคือพระนิพพานซึ่งพระพุทธเจ้าที่เข้าถึงแล้วหรือสาวกที่เข้าถึงแล้วเนี่ยอักขระพยัญชนะหาประมาณไม่ได้ถ้าจะนำมากล่าวก็หาประมาณไม่ได้นิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็เหมือนกันข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ของแต่ละบุคคลที่ท่านได้พ้นทุกข์แล้วในสังสารวัฏและที่จะพ้นทุกข์ในการต่อไปเนี่ยมีอักขระมีพยัญชนะหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นการที่จะรู้แจ้งชัดอริยสัจจะทำตามความเป็นจริงเนี่ยจิตต้องเป็นสมาธิจิตต้องเป็นสมาธินั้นในสังสารวัฏเนี่ยคำสอนของพระเจ้านั้นประชุมลงในอริยสัจทีนี้การที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะสลดใจในทุกขสัจกับสมุทัยสัจจะได้เนี่ยแปลว่าท่านผู้นั้นเนี่ยจะต้องมีญาณปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นอย่างแท้จริงญาณปัญญาที่จะเข้าไปอย่างรู้และอย่างเห็นทุกขสัจและสมุทัยสัจจะอย่างแท้จริงของกระแสชีวิตที่เป็นไปในสังสารวัฏอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องใช้กําลังญาณปัญญาที่มีกําลังจริงๆนอกจากปริยัติญาณที่เราศึกษากันแล้วเนี่ยไม่พอต้องเข้าสู่ภาคของการปฏิบัติขัดเกลาที่จะต้องให้ญาณปัญญาเกิดขึ้นโดยมีพื้นฐานของสมาธิเป็นที่ตั้งจริงๆเพราะว่าทุกขสัจเนี่ยมีอักขระหาประมาณไม่ได้มีพยัญชนะหาประมาณไม่ได้ถ้านำมากล่าวก็หาประมาณไม่ได้สมุทัยสัจจะก็มีอักขระมีพยัญชนะเป็นต้นหาประมาณไม่ได้ถ้าญาณปัญญาเกิดขึ้นเห็นทุกขสัจของตนเองในสังสารวัฏที่ผ่านมาเราจะนั่งร้องไห้กันไปแถวไปแถวนะและที่มันจะเป็นไปในสังสารวัฏเห็นสมุทัยสัจจะที่เคยทำมาแล้วจะต้องได้รับผลกล่าวคือทุกขสัตว์ที่เป็นขันธ์5เนี่ยเราจะเจ็บปวดในสังสารวัฏอีกเท่าไหร่เนี่ยเราจะสะดุ้งสะเทือนมากนี้แหละคือเหตุผลว่าทำไมต้องฝึกสมาธิเพื่อต้องการที่จะได้ญาณปัญญานี้แหละที่จะได้ไปรู้ชัดทุกข์รู้ชัดเหตุให้เกิดทุกข์รู้ชัดความดับทุกข์รู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ฉะนั้นเหตุผลตรงนี้แหละทีนี้การเจริญกรรมฐานดังกล่าวแล้วก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนสรรเสริญอานาปานสติกรรมฐานไว้ในสังยุตตนิกายในเวสาลีสูตรที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคในอานาปานสติกรรมฐานเนี่ยก็เป็นกล่าวว่าเป็นยอดกรรมฐานด้วยเป็นเหตุใกล้แห่งการบรรลุคุณพิเศษและการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของพระพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งปวงดังนั้นก่อนจะปฏิบัติท่านสอนให้มีความให้มีศรัทธาคือความเชื่อมั่นอย่างยิ่งในกรรมฐานนี้และพึงปฏิบัติอานาปานสติด้วยความเคารพอย่างยิ่งฉะนั้นต้องเคารพทำไมต้องเคารพอานาปานสติก็เพราะเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าบอกฉะนั้นเมื่อเคารพอานาปานสติอานาปานสติเป็นพระธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกพระธรรมนี้ฉะนั้นจึงต้องเคารพพระพุทธเจ้าและเคารพพระธรรมกล่าวคืออานาปานสตินี่แหละนี่แหละคือทุกครั้งจะต้องน้อมในกรณีที่ทำให้มีความให้มีศรัทธาคือความเชื่อมั่นอย่างยิ่งและเคารพอย่างยิ่งในอานาปานสติกรรมฐานทีนี้ในพื้นฐานเนี่ยขั้นแรกเนี่ยที่เธอบอกว่าตั้งกายตรงเนี่ยก็เลือกวางเท้าได้ตามชอบนะเลือกวางเท้าได้ตามชอบก็คือจะนั่งแบบไทยก็คือเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายถ้าแบบอินเดียก็แบบคัสสมาธิเพชรหงายฝ่าเท้าขึ้นนั่นก็เป็นท่าที่มั่นคงแต่ถ้าหากถ้าแบบพม่าเขาเรียงขาเรียงขาก็คือบางท่านอาจจะถนัดเอาขาขวาไว้นอกขาซ้ายไว้ข้างในบางท่านก็อาจจะขาซ้ายไว้ข้างนอกขาขวาไว้ข้างในเนี่ยเรียงทีนี้การเรียงขาเนี่ยถ้ามีอะไรรองที่ก้นให้สูงๆขึ้นก็จะดูเหมาะหน่อยถ้าเราอย่างเรียงขานี่นะแต่ถ้าหากไม่ไหวจริงๆหลายท่านเตรียมนั่งเก้าอี้ไว้แล้วอันนั้นก็
ก็ไม่เป็นไรการนั่งเก้าอี้ก็ต้องพยายามอย่าพิงเก้าอี้จนท่าที่สบายเกินไปมันจะเป็นปัจจัยต่อการหลับไอ้ตรงนั้นนะก็แปลว่าเพราะว่านี่แหละก็คืออัตภาพเนี่ยตอนนี้มันป่วยแล้วทางด้านขาเนี่ยทางด้านกระชกายป่วยเสร็จแล้วเนี่ยตรงนั้นก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าก็คือตรงนี้ก็คือว่านั่งนั่งให้เหมาะสมประการต่อมาก็คือผ่อนคลายความตึงว่าเราจะมีภาวะความตึงในร่างกายเต็มไปหมดนี่ก็ผ่อนคลายทุกส่วนเส้นเอ็นทั้งหลายเหล่านี้ตั้งแต่ละบุคคลเนี่ยมันตึงนะอันนี้ก็ต้องผ่อนคลายทุกส่วนโดยการใช้จิตของตนเองไปปรับดูตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านั่นแหละตรงนี้ก็ปรับดูส่วนไหนมันตรึงก็คลายส่วนนั้นให้หมดตรงนี้ในคําสอนท่านใช้คําว่าอุชุงกายังเนี่ยนั่งคูบาลังตั้งกายตรงในที่นั้นอัตถกถาท่านบอกว่ากายตั้งแต่กระดูกสันหลัง10อัฏฐาระสะอัฏฐาระสะก็คือ18กระดูก18ข้อตั้งตรงมีพระเถระรูปหนึ่งบอกเหมือนกับเอาไม้เสียบตรงอย่างนั้นเลยคือตรงแบบไม่เกร็งนะเหตุผลที่ท่านนั่งอย่างนี้ก็คือทำปรับท่านั่งให้มั่นคงทุกขเวทนาไม่รบกวนสมาธิจะตั้งมันได้ง่ายก็เลยเรื่องการตั้งท่าให้ตรงตรงนี้ก็คือว่าถ้าหากว่ามีความรู้สึกว่ามันเข่งมันตึงตรงไหนก็ปรับทุกครั้งที่จะนั่งกรรมฐานนั้นให้ปรับอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะอย่าไปรีบนะปรับท่าให้มั่นคงดูจุดต่างๆว่าจุดไหนที่มั่นคงแล้วก็ดูท่าที่มันเข่งตึงตรงไหนก็ผ่อนคลายบางคนอาจจะตึงที่ตาเนี้ยที่ใบหน้าที่คอที่ไหล่เนี่ยที่มือที่เอวนะที่ขาที่ตรงไหนเบ็ดเสร็จเนี่ยดูสัดส่วนในร่างกายให้หมดสมมติก็คลายส่วนนั้นให้ผ่อนคลายที่สุดตรงนี้ก็คือว่าให้รู้สึกว่าตรงไหนมันอึดอัดนะตรงไหนอึดอัดมันนั้นเจ็บปวดต่างๆเนี่ยก็ปรับการเจริญสมาธิทุกครั้งก็คือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากายทุกส่วนผ่อนคลายแล้วหรือยังถ้ายังไม่มั่นใจทั้งหลายเหล่านี้ก็ปรับใหม่ปรับจนได้ที่เบสเสร็จอันนี้คือปรับท่านั่งในคําสอนท่านบอกไว้นิดเดียวแต่เราต้องปรับเองนะอุชุงกายังปณิธายะเนี่ยตั้งกายให้ตรงปรับสรีระให้มั่นคงเพราะเป็นท่าที่เราจะต้องใช้ตลอดนะเป็นท่าที่เราต้องใช้ตลอดแล้วก็ต้องฝึกอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะต้องทําทุกวันและในภายใน10วันที่เราอยู่เนี่ยก็ต้องฝึกกันอย่างต่อเนื่องเลยนะจะต้องมีเวลาในการฝึกอย่างเต็มที่ด้วยประการต่อมาคือตัดความคิดไอ้ตรงนี้ยากนิดนึงพอปรับร่างกายไปเสร็จตอนนี้ด้านมาดูแลด้านจิตใจด้านจิตใจกระบวนการทางด้านจิตใจนี่แหละเพราะว่าบางท่านก็อาจจะง่วงอาจจะซึมเบ็ดเสร็จใช่ไหมในร่างกายก็ปรับปลุกเร้าตัวเองให้ตื่นขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยแต่ถ้าหากดูว่ามันยังวิตกกังวลมีความคิดวิตกกังวลต่างๆเหล่านี้นะแผนการอะไรต่างๆเหล่านี้ที่วางไว้ทั้งหลายนี้ก็ตัดนี่ตัดความคิดกังวลวิตกกังวลให้หมดตรงนี้ก็ปรับ ก็คือว่าใครพิจารณาลักษณะอย่างนี้ว่าวาลานี้ทั้งหลายเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสังขารธรรมทั้งหมดนะแผนการใดๆทั้งหลายก็วางหลายๆท่านไม่ยากเลยนะในการตัดเครื่องกังวลทั้งหลายเหล่านี้ตัดได้ง่ายๆเลยแต่บางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากใจบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นเช่นบางทีมาอย่างนี้ลืมปิดประตูแค่นี้นะกังวลอยู่นั่นแหละลืมปิดประตูหรือว่าไอ้ของจะหายจะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องตัดทั้งหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยนะแต่ถ้าคนบางคนเตรียมอะไรเบ็ดเสร็จมาวางแผนการอะไรต่างๆมาเรียบร้อยขั้นตอนอะไรทำมาตามลำดับบุคคลเหล่านี้ก็มาทำจริงๆไม่กังวลเพราะปรับคือเป็นคนที่จะไปหน้าที่ไหนจะทำอะไรเนี่ยต้องละเอียดอ่อนอยู่แล้วคนประเภทนี้จะทำกรรมฐานได้ดีเพราะปล่อยวางตัดได้เป็นได้ตามลำดับตรงนี้ก็คือทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าบุคคลที่จะป
ประสบความสำเร็จในการเจริญอานาปานสติได้ก็ต้องตัดสิ่งต่างๆได้ง่ายถ้าใครยังมีความหมกมุ่นหรือยังเสพคุ้นกับเรื่องนั้นติดพันในเรื่องต่างๆอยู่เนี่ยการทำอานาปานสติก็ไม่ค่อยได้ผลในตรงนี้ก็ตัดสิ่งต่างๆทีนี้บางครั้งมันเป็นเรื่องของความคิดที่มันเตลิดบางทีเนี่ยนะมันเตลิดไปเรื่อยตรงนี้ก็ต้องพยายามอธิษฐานจิตตั้งสมาทานในใจใหม่ตั้งสมาทานในใจสภาพจิตเนี่ยถามว่าจิตนี่ฝึกยากไหมก็ต้องบอกว่ายากจิตนี่ฝึกยากแต่ว่าอุบายวิธีเห็นไหมท่านถึงสอนเขาไว้ว่าเหมือนกับลูกวัวที่ดื้อนั่นแหละจิตเหมือนลูกวัวที่ดื้อฉะนั้นสติก็เลยเหมือนเชือกที่จะมัดหรือผูกจิตไว้ลมก็เหมือนหลักก็มัดไว้ที่หลักก็คือลมนี่สติก็เลยเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้จะต้องผูกจิตไว้ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกประการที่3ก็คือว่าทำความคุ้นเคยกับลมหายใจด้วยการกำหนดสติที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยก็คือตรงนี้สำคัญที่สุดก็คือในชีวิตประจำวันของเราท่านทั้งหลายเราไม่ค่อยคุ้นเคยเลยเรื่องลมเนี่ยฉะนั้นอยู่10วันนี้นะให้ดูลมทุกอิริยาบถถ้าอยู่กับลมได้อย่างเงี้ยต่อไปจะสงบได้เร็วมากก็หมายความว่าบางทีอาจจะไปเดินสมมุติว่าบางท่านที่ไม่ต้องเอากรรมฐานอื่นเป็นตัวกำหนดนี่นะบางท่านอาจจะชำนาญอาจจะเดินกรรมฐานอื่นนั้นก็ว่ากันอีกทีแต่เบื้องต้นจริงๆเนี่ยทำความคุ้นเคยที่จริงคำว่าคุ้นเคยกับลมแปลว่าเดินเพราะกรรมฐานอานาปานสติจริงๆแล้วนั่งเป็นสำคัญเดินไปทำกิจต่างๆแต่ก็ไม่ละลมพยายามดูลมให้ต่อเนื่องเดินยืนแม้นอนอย่างนี้เป็นต้นก็ให้หลับไปกับลมตื่นขึ้นมาก็ดูลมต่ออย่างเงี้ยนะเออตรงนี้ได้มุมตรงนี้แล้วก็ตอนนี้มันจะอยู่จะต่อเนื่องแล้วทีนี้เวลาที่กำหนดทั้งที่ได้กล่าวกันก็คือว่าถึงเวลาแล้วก็มาทำกันอย่างต่อเนื่องทีนี้วิธีการต่อไปก็คือว่าอีกประการหนึ่งก็คือรับรู้ลมนะเฉพาะบริเวณที่กำหนดโดยเฉพาะก็คือว่าเบื้องต้นจริงๆจะต้องกำหนดจุดกระทบจมูกคนเราไม่เหมือนกันใช่ไหมจมูกยาวก็มีจมูกสั้นก็มีจมูกยาวเนี่ยจมูกสั้นโดยมากจะกระทบที่ริมฝีปากใช่ไหมเออขออภัยจมูกยาวเนี่ยกระทบถ้าจมูกสั้นก็จะกระทบรอบๆจมูกนั้นตรงนี้ก็สังเกตว่าจุดกระทบอยู่ตรงไหนก็ใช้สติในการที่จะตั้งมั่นนะบริเวณที่จุดกระทบนั้นเท่านั้นนะดูที่บริเวณที่จุดกระทบถึงเบื้องต้นเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะอาจจะไม่เห็นแต่ให้รู้เข้ารู้ออกเบื้องต้นหายใจเข้าหรือหายใจออกเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านั่นแหละอันนี้คือเบื้องต้นเลยที่จะทำพอได้รายละเอียดหรือยังพอได้รายละเอียดก็จะได้ฝึกเนาะนี่เวลาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้3 โมงเขาหยุดกันกี่โมงตรงนี้ถ้าหากว่าใครยังทำไม่เป็นนะสอบถามเลยนะถ้าใครยังทำไม่เป็นนะให้สอบถามรายละเอียดได้เพราะจริงๆเคยกล่าวไว้หลายครั้งแล้วไงนะเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วก็เลยแต่คืออย่างนี้ลมเนี่ยเป็นสมูหะคือการเจริญอานาปานสติเนี่ยก็มีบัญญัติเป็นอารมณ์นะแม้จุดกระทบก็ต้องว่าต้องไม่ดูเย็นร้อนไม่ต้องไปดูแข็งหรืออ่อนนะอย่าไปดูนะที่มันกระทบเนี่ยถ้าไปรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนแล้วเราก็ไปใส่ใจที่เย็นร้อนอันนี้มันไปกลายเป็นกรรมฐานมันเปลี่ยนไปไอ้นั้นเป็นธาตุ
แต่เราต้องการดูแค่ลมกระทบเข้ากระทบออกแต่ก็ต้องดูให้รู้ด้วยว่าลมนั้นกระทบตรงไหนเนี่ยกระทบที่ปลายจมูกหรือรอบๆรูจมูกหรือริมฝีปากนี่แหละดูจุดกระทบทีนี้การเพ่งหรือการที่ดูเนี่ยก็ไม่ใช่ไปเพ่งซะจนแรงเกินไปตั้งสติให้คือการเจริญอานาปานสติเนี่ยต้องให้มีความรู้สึกสบายที่สุดและผ่อนคลายที่สุดด้วยไม่ใช่อึดอัดไม่ใช่คับคล้องคือหนึ่งจิตต้องมีความสุขจิตต้องปลอดโปร่งจิตต้องโล่งจิตต้องเบาจิตต้องเป็นอิสระจากกิเลสเพราะสภาพของอานาปานสติเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นใช่ไหมการเจริญอานาปานสติจิตต้องตั้งมั่นแล้วก็จิตต้องผ่อนคลายมันถึงจะควรต่อการงานได้สภาพที่จิตที่ไม่มีโรคก็คือราคะโทสะโมหะเนี่ยนี่เป็นโรคฉะนั้นกรณีการที่ไปดูเธอมีสติหายใจออกเธอมีสติหายใจเข้าเนี่ยเบื้องต้นก็แปลว่าให้รู้ว่าตอนนี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าเบื้องต้นให้รู้อย่างนี้ให้รู้อย่างนี้รู้ออกรู้เข้าทีนี้การรู้ออกรู้เข้าก็คือว่าต้องรู้ว่ากระทบหน้าที่ตรงไหนห้ามตามลมเข้าไปข้างในและก็วิ่งตามลมออกไปข้างนอกให้ดูนะที่จุดเดียวเท่านั้นเบื้องต้นทําไมต้องดูที่จุดกระทบเป้าหมายก็คือจะได้เห็นลมในเมื่อเห็นลมนี่พอทําไปในลักษณะอย่างเนี้ยเมื่อทำไปแล้วจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วเนี่ยก็ให้ใส่ใจไปที่ลมอย่างต่อเนื่องไม่ได้ไปพิจารณานะไม่ใช่พิจารณาว่าหายใจเข้าไม่เที่ยงหายใจออกเป็นทุกข์ไม่ใช่ทั้งสภาวะลักษณะทั้งปัจจัตตลักษณะไม่ควรไปพิจารณาอย่างนั้นเพราะตอนนี้ก็คือฝึกให้จิตเป็นสมาธิเท่านั้นก่อนเหตุผลตรงนี้ก็คือว่าทำไมต้องให้จิตเป็นสมาธิก็เพราะว่าสภาพของจิตเนี่ยถ้ายังไม่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยก็คือเป็นจิตที่ยังไม่สะอาดเป็นจิตที่ยังไม่หมดจดพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเพราะฉะนั้นแลภิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วแน่เป็นอย่างดีในภายในทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นอกุศลจักไม่เกาะกลุ่มจิตตั้งอยู่ได้ภิกษุเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละเธอทั้งหลายพึงฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้เบื้องต้นก็คือให้จิตตั้งมั่นเป็นมูลสมาธิเป็นขณิกาสมาธิให้ได้